สวัสดีค่ะติรวุฒิกลยุทธอนุพันธ์นะคะประจำวันที่12 กันยายน 2562นะคะวันนี้ Safety in the Future นะคะ SH0U19เนี่ยเรามองแนวโน้มน่าจะเดินหน้าปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะหลังจากที่เมื่อวานนะคะช่วงเย็นเนี่ยปิดไปที่ระดับ 1112.50 จุดนะคะบวก 8.80 จุดนะคะตรงนี้เนี่ยเรามองได้รับแรงหนุนนะคะจากบรรยากาศการลงทุนจากภายนอกนะคะที่เป็นบวกต่อเนื่องนะคะหลังจากประเด็นเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยดูผ่อนคลายลงนะคะตามลำดับล่าสุดเนี่ยประธานาธิบดีสหรัฐนะคะนายโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเลื่อนในเรื่องของการปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจีนมูลค่ากว่า 2.5 แสนล้านเหรียญนะคะจากวันที่1ตุลาไปเป็นวันที่15ตุลานะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยจีนออกมายกเลิกภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐ16รายการนะคะตรงนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีการถอยคนละก้าวนะคะระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนนะคะทำให้นักทุนคาดหวังว่าในเรื่องของประเด็นทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้ข้อยุติในเชิงบวกในอนาคตนะคะซึ่งจะมีการประชุมหรือว่าการเจรจากันนะคะในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้นอกจากนี้เองเนี่ยในเรื่องของความคาดหวังเกี่ยวกับการประชุม ECB นะคะคืนนี้ก็นักทุนคาดการณ์ว่าจะเห็น ECB เนี่ยปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกนะคะ10 basis point ไปที่ระดับ -0.5% นะคะนอกจากนี้น่าจะมีการส่งสัญญาณในเรื่องของการออกมาตรการ QE เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะคะก็มีการคาดการณ์ตรงนี้เนี่ยทำให้มองว่ามีโอกาสที่เม็ดเงินเนี่ยจะไหลกลับเข้ามาในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยภายในนะคะเมื่อวานหลังจากช่วงปิดตลาดนะคะก็มีกล่าวออกมาเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญที่มีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องปมนายรัฐมนตรีถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนนะคะตรงนี้เรามองว่าทำให้แรงกดดันนะคะทางด้านการเมืองภายในเนี่ยดูผ่อนคลายลงด้วยนะคะโดยรวมเนี่ยก็เป็นสาปัจจัยที่เรามองว่าจะเป็นแรงผลักดันให้ตลาดเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะแม้ว่าถ้าไปดูเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกเองเนี่ยปรับตัวร่วงลงนะคะอาจจะกลับมาเป็นลบกับหุ้นกลุ่มพลังงานในบ้านเราอยู่บ้างนะคะหลังจากที่มีประเด็นว่าสหรัฐเนี่ยเตรียมจะผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านลงนะคะซึ่งจะส่งผลให้ตัวอุปทานน้ำมันจากอิหร่านเนี่ยกลับเข้าสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นลบกับตัวราคาน้ำมันได้ต่อนะคะโดยรวมเนี่ยเรามองว่ายังให้น้ำหนักกับประเด็นบวกนะคะที่จะเป็นตัวผลักดันให้ตัว SH0U19 เนี่ยมีโอกาสเดินหน้าปรับตัวขึ้นไปทดสอบ1120ถึง1125นะคะตามลำดับโดยรวมเนี่ยเลยมองว่ากลยุทธ์เทรดดิ้งในฝั่งรองน่าจะมีความได้เปรียบมากกว่านะคะกรอบการเคลื่อนไหว1110ถึง1120นะคะเป็นกรอบการเทรดระหว่างวันส่วนเทรนด์เทรดนะคะให้โอเพ่นรอง1111นะคะซอฟต์ลอสถ้าหากว่าหลุดระดับ1107นะคะเรายังลุ้นให้ขึ้นไปทำกำไรในระดับ1120นะคะจะแถวๆ1120ถึง1125จุดนะคะส่วนกออนไลน์ฟิวเจอร์นะคะเมื่อคืนปิดทรงตัวนะคะ GOU 19ที่ระดับ1497เหรียญสหรัฐต่อออนซ์นะคะก็เป็นไปตามราคาทองคำสปอตนะคะที่ยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบการพักฐานนะคะโดยการเคลื่อนไหวเนี่ยค่อนข้างจำกัดนะคะแต่ว่ายังยืนเหนือระดับ1485เหรียญต่อออนซ์ได้ต่อเนื่องนะคะดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นนะคะเป็นแรงกดดันกับตัวราคาทองคำตอบรับในเรื่องของดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI ของสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นเพิ่มขึ้นเกินคาดในเดือนสิงหาคมแล้วก็การที่นักทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้านะคะระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าแรงหนุนหลักนะคะยังมาจากแนวโน้มการผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลางใหญ่อย่าง ECB แล้วก็ Fed นะคะซึ่งคืนนี้ก็คงต้องจับตาดู ECB แล้วก็ในส่วนของสัญญาณที่จะบ่งชี้ถึงการประชุมของเฟดในสัปดาห์หน้าด้วยนะคะก็ถูกมองว่าถ้า ECB เนี่ยมีการส่งสัญญาณในเชิงแข็งกร้าวในเรื่องของการจะผ่อนคลายทางการเงินนะคะตรงนี้ก็จะชี้นำในเรื่องของโอกาสที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นนะคะก็มองว่าในส่วนอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงนะคะทั่วโลกก็จะลดต้นทุนในเรื่องของโอกาสการถือทองคำที่ไม่มีผลตอบแทนนะคะตรงนี้เนี่ยเรามองว่ายังเป็นแรงหนุนต่อภาพทองคำระยะกลางแล้วก็ระยะยาวอยู่นะคะจับตาเรื่องของตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต
ผู้บริโภคของ CPI หรือว่า CPI ของสหรัฐในคืนนี้นะคะถ้าชะลอลงกว่าที่คาดการณ์นะคะตรงนี้ก็จะยิ่งเป็นปัจจัยหนุนในส่วนของราคาทองคำแล้วก็ทำให้ดาวไซด์ของราคาทองคำเนี่ยยังค่อนข้างจำกัดนะคะเรามองว่าโอกาสที่เข้าสะสมสำหรับราคาทองคำเมื่อลงมาทดสอบระดับ1,485นะคะก็สามารถรอจังหวะเข้าเปิดสถานะได้นะคะแต่ถ้าหลุดลงไปเนี่ยเรามองรับถัดไป1,470นะคะสามารถแบ่งไม้ในการที่จะเข้าเก็บสะสมในส่วนตัวทองคําได้นะคะส่วนกลยุทธ์การลงทุนระหว่างวันเนี่ยต้องบอกว่าราคาทองคํายังไม่น่าจะไปไหนไกลนะคะไซด์เวย์อยู่ในกรอบจํากัดดังนั้นให้เทรดดิ้งในกรอบ1,490ถึง1,505นะคะสําหรับ GOU 19ส่วน10เทรดนะคะเวทแอนด์ซีไปก่อนนะคะดูสําหรับการประชุม ECB ในคืนนี้นะคะบล็อกเทรดคอร์เนอร์นะคะหุ้นที่ติดเข้ามาในฝั่งบูลลิชนะคะได้แก่ DLA SO ITD SCB แล้วก็ AV ค่ะส่วนบาริชได้แก่ซิริกราฟบีกิมนะคะ Echo แล้วก็ GPSC ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ